ขาก็จะเจ็บเราจะไม่รับแบบนี้แบบบนเวทีนะครับมันจะไม่รับแบบนี้ไม่รับแบบนี้นะครับไม่รับแบบนี้นะครับเพราะว่ารับอย่างนี้แล้วคู่ต่อสู้ไม่ได้เจ็บอะไรแต่ถ้าเรารับแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคู่ต่อสู้จะเจ็บนะครับนี่คือการยืนแรงของมวยวิทยายืนแรงก็เขายิ่งต่อยแรงเท่าไหร่นะครับเขาก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นข้อศอกแข็งหรือว่าเราก็ตกมานะครับตกมาก็เวียงมาเห็นไหมดูเอาของแข็งคือข้อศอกรับแขนเพราะฉะนั้นคนตกมาเนี่ยก็จะเจ็บนะครับนี่คือรับในการลุกเขายิ่งออกแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นเหมือนเขาเตะมานะครับครูจะไม่ยกรับอย่างนี้ถ้ายกรับอย่างนี้แบบบนเวทีคือกระดูกคนการเก็บทั้งคู่นะครับแต่ครูจะยืมแรงของเขาเพื่อเขาเตะมาเห็นไหมเมื่อสอบปากเข้าไปตรงนี้ของนิ่มตรงนี้ของแข็งเขายิ่งออกแรงเท่าไหร่เขายิ่งเก็บเท่านั้นเพราะครูจะยาเป็นการรับในการลุกเดี๋ยวครูจะยืมแรงกันนะครับนี่คือการยืมแรงยืมแรงผู้ต่อสู้นะครับยิงแรงผู้ต่อสู้ที่เขาเตะมา